Do 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 do70คน75ไปแล้วครับ75ตอนนี้75คน75คน78แล้วพุ่งขึ้นมาเป็น78 78คนเป็น83ตอนนี้83 83มา83ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเป็น84 84 84อยู่ดีก็พุ่งไปมา90 90คนแล้ว90คน90คนไม่พอมาเป็น93 93ทำไงพุ่งมา100นี่เรียกคนหรือแข่งเลยยาง103คนไลฟ์แนวตั้งไม่ชินเลยผมก็ไม่ชินเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ทำไมถึงไลฟ์แนวตั้งนะฮะหนึ่งร้อยสิบสองคน113คน113คนนะจ๊ะ114อารมณ์ดีจังครับขอบคุณครับเดี๋ยวมันใช่ประโยคที่เราต้องขอบคุณใช่ไหมนั่นแหละสินั่นแหละแปลกๆเนาะอารมณ์ดีจังครับอ๋อขอบคุณครับมันคุยกันคนละเรื่องปรับในปรับโอเคสวัสดีครับทั้งหมด100กว่าคนนะฮะเขาร้อยกันตั้งนานแล้วพ่อเน็ตช้าเหรอโธ่แสดงว่ามันดีเลย์มันจะดีเลย์นิดหน่อยครับที่ผมพูดไปมันดีเลย์แหละโอเคสวัสดีวันนี้ซ้อมเพลงไหมคะไม่ซ้อมครับวันนี้เป็นวันพักครับสวัสดีครับพี่กระชาสวัสดีให้ออกครับวันนี้จะต้องทำบุญทำไมเหรอวันพระนั่นวันพระจักรเปล่าเปิดแอร์เปลืองค่าไฟจะฟ้องแม่หมวยไม่ใช่บ้านเราด้วยเดี๋ยวนะแม่หมวยไม่น่าจะว่าไม่ใช่บ้านผมกินข้าวหรือยังคะทานข้าวยังวะยังไม่ได้ทานครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอยากรู้ความรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกทุกคนอยากรู้ฟีดแบคทุกคนตั้งแต่แบบอินเตอร์แอคทีฟไลฟ์โชว์คชาเปิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างฮะอยากรู้คอมเมนต์นึงเข้ามาได้ผมอยากจะรออ่านขอเพลงงานวันคอนได้ไหมคืออย่างนี้ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนครับว่าเพลงงานวันคอนเนี่ยมันถูกจัดเตรียมขึ้นมาทั้งหมดแล้วครับแต่มันจะมีพาร์ทที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟที่เราจะได้คุยกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่แบบผมสุ่มขึ้นมาได้นะก็จะมีช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบอยากขอเพลงอะไรเราจะเล่นให้ถ้าเราเล่นได้อยากตัดผมจังร้านตัดผมเปิดแล้วครับพี่ฮ่องเต้ผมแนะนำไปร้านตัดผมอยู่ว่ะอยู่ในมือผมเนี่ยเหมือนอยู่ในมือมารน่ะตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่อยากให้ถึงวันนั้นไวๆว้าวตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณครับอุ้ยตื่นเต้นกลัวจองไม่ได้อีนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะพูดนะฮะเดี๋ยวผมรอพูดผมขออ่านให้หมดก่อนตอนกรอกข้อมูลคือมือสั่นมากเรียนออนไลน์ที่ปิดกล้องเปิดใหม่เรียนออนไลน์แต่ปิดกล้องปิดไมค์แล้วก็นั่งเล่นเกมดีฮะอยากฟังกระชาร้องเพลงตื่นตูมมือไม้สั่นตื่นเต้น
พี่ชาจะมีอัปเดตรายชื่อคนที่โอนเงินแล้วไหมกลัวตกหล่นไม่ต้องกลัวครับผมจะมีอัปเดตรายชื่อแน่นอนครับได้ไปเช็ครายชื่อกันว่าเอ๊ะฉันมีชื่ออยู่นี้หรือเปล่าจะตกหล่นหรือเปล่านะฮะจะเป็นผู้โชคดีไหมคะอันนี้ไม่ทราบอันนี้ต้องรอสุ่มนะครับสวัสดีครับใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะจ๊ะไม่เคยใช้ซูมแต่พยายามใช้จนได้สุดยอดครับขอปรบมือให้แต่ถ้ายังไม่คล่องหรือแบบอยากทบทวนวิธีการใช้ซูมเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยวิธีการใช้ซูมในรูปแบบของผมเองนะฮะกับทางเพจพ่อบ้านนะครับผมจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันว่าวิธีการใช้ซูมในแบบที่ถูกต้องในรูปแบบของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงไม่นั้นมันเล่นซูมอ๋อจริงเราโหเราเล่นตรงนี้คนไม่เห็นจะไปรู้ไหมเนี่ยมานั่งตรงนี้สุ่มให้โดนเรานะตื่นเต้นไหมคะพี่กระชาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นมากมากเพราะว่าประการแรกที่ตื่นเต้นเลยคือเราก็หายจากคอนเสิร์ตหายจากเวทีไปนานใช่ครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือเราไม่เคยทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอนเสิร์ตอย่างนี้มาก่อนเนาะใช่ปะไม่เคยเนาะไม่เคยเลยเคยแต่ไลฟ์แล้วก็นั่งอ่านคอมเมนต์แต่นี่คือแบบอันนี้มันโปรดักชันอะไรเนี่ยมันอีกแบบนึงอะเขาก็ความตั้งใจมันก็แบบเวลาลงสตอรี่อยากให้เอาเพลงที่ไม่ใช่เพลงตัวเองมาอวดปะเพลงคชาเรารู้อยู่แล้วว่ามีแน่ๆเวลาลงสตอรี่สตอรอมันคือสตอรี่อะน่าจะใช่นะแต่ปกติเวลาผมลงสตอรี่ผมไม่ได้ร้องเพลงเลยนะครับ Be safe for everyone thank you เขาเห็นพี่ลงสตอรี่ชั่วโมงที่เป็นใจเมื่อวานเปล่าเมื่อวานพี่ลงอ๋อไม่ได้สิโทษครับเพลงอื่นลงไม่ได้ครับมันจะไม่เซอร์ไพรส์ครับร้องกี่เพลงหลายเพลงมากครับเพลงแบบแทบจะเรียกว่าเป็นน้องๆของคอนเสิร์ตใหญ่เลยอะเพลงเยอะจัดเลยอะนับๆดูแล้วอะพอๆกับฮอฟแฟนจำนวนเพลงพอๆกันเลยครับถ้าได้เป็นผู้โชคดีจะขอเพลงต้องขอเพลงแกรมมี่ใช่ไหมจะได้เตรียมถูกใช่ครับนะฮะแน่นอนอยู่แล้วรักผมชอบผมอยากสนับสนุนผมเลือกเพลงเลือกขอร้องเลือกเพลงแกรมมี่นะครับวันนี้แต่งตัวหล่อทำอะไรกันไม่บอกเดี๋ยวไปรอดูอ๋อหมายถึงเพลงเมื่อคืนซ้อมวงอย่างที่แจ้งไปครับว่าผมไม่สามารถใช้เพลงอื่นๆได้เนาะเพราะว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวทุกคนจะรู้กันหมดพี่กระชารู้ยัง520คืออะไรรู้แล้วครับดูในมือถือมองเห็นไหมคะจากประสบการณ์ใช้ซูมผ่านมือถือเนี่ยเห็นนะเห็นผมใหม่ใช่ครับมีซูมไฮทัชไหมไฮทัชยังไงอ่ะเอามือไปแตะเอามือไปแตะหน้าผมต้องมือไปแตะกล้องหรือแตะหน้าจองี้เหรอมันก็โดนทุกคนนะคนจะได้ไฮทัชได้ยังไงลองนึกเป็นสภาพเมื่อสมัยก่อนอ่ะทีวีจอแก้วอ่ะไฟดูดได้นะแตะไปเนี่ยแต่เรามีสุ่มไฮลัทเราแจกรถเหรอครับเป็นตลกเลยอันนี้คืออะไรอ่ะผมบ้านอ๋อนี่ผมบ้านด้วยเปิดมาต้องมีอะไรแต่พี่หาอย่างอื่นมาดันอันนี้ไว้แป๊บนึงนะครับทุกคนใหญ่ไปเนาะเราจะไลฟ์2เพจในเวลาเดียวกันเออแล้วคนดูพอบ้านก็ไม่มีเกินใช้โทรศัพท์ไหมไม่ใช้ก็ได้มันนั่งซ้อนข้างหลังนี้มาจ้ะมาจ้ะวิจะผมต้องอันนี้ก่อนเพราะว่าผมเป็นคนป่าอยู่ตอนนี้คือทำแบบวง NCT ไหมมีจอฉายหน้าฮิปโปด้านหลังอยู่ทุกคนซ่อนไว้ซ่อนข้างล่างซ่อนไว้คชาเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยตลอดคชาไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกเพราะประเทศไทยแปลว่าอิสระเราไม่มีทางตกเป็นทาสของคนอื่นเด็ดขาดจบแล้วเห็นเคยใช้สวัสดีเพจพ่อบ้านจะดูเพจไหนก็ได้ตอนนี้จะเพจคชานนทนาก็ได้เพจพ่อบ้านก็ได้เข้ามาดูได้หมดเลยครับต้องคุย2เพจหูงงอ่ะมันต่างกันอย่างไรจัดไฟจัดไฟด้วยแสงหน้าจอมึงหรือเปล่าหนึ่งพี่เกิ้ลมาไหมมาไหนถ้าคอนเสิร์ตต้องมาสิเพราะบ้านก็ไลฟ์ใช่ครับพี่กระชามีช่องทางติดต่อมีเวลาปัญหาในการจองไหมคะ
มีบางคนถามในเมลแต่ไม่ตอบเอาส่วนใหญ่ในอีเมลนะครับเวลาจะตอบนะครับเราจะตอบในเวลาทำการนะฮะนั่นก็คือช่วงเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับจนถึง2ทุ่มครับผมเย้ทำอะไรคะไม่บอกครับวันนี้พ่อบ้านโอ้โหสว่างวาบเลยวันนี้พ่อบ้านรวมตัวกันแต่ยังไม่บอกหรอกว่าทำอะไรถ่ายคลิปพ่อบ้านเหรอพี่กระชาไม่เชิงไม่เชิงอ่ะไม่บอกนะฮะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะบอกที่ตอนผมอ่านความรู้สึกของทุกๆคนเมื่อสักครู่นี้นะครับมีบางคนบอกว่าโหตอนเปิดให้จองเนี่ยตื่นเต้นมือสั่นกลัวจองไม่ทันเรื่องจองไม่ทันเนี่ยอันนี้ผมขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมคุยกับทีมงานมาแล้วครับต่อให้เต็ม299คนเนี่ยคนที่เปิดรอบ2คนที่มาเป็นคนที่300หรือ301 302 303เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันอยู่ในการพิจารณาของทีมอยู่แล้วครับมันอยู่ในการพิจารณาของทีมอยู่แล้วว่าเราสามารถรับเกิน299คนได้ไหมซึ่งเราคิดไว้ว่าเราจะรับเกินแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันเพิ่งมาเห็นนะว่าเปิดจองหรือว่าบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดยังเพิ่งมาเห็นหรืออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเพิ่งมาเห็นดีกว่านะไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้เต็ม299คนเราอยากดูเนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหาครับอย่าไปบอกใครนะมันจะเปิดเพิ่มเรื่อยๆแหละคงไม่เต็มแค่299หรอกเรารู้กันแค่นี้นะรู้กันแค่140อ่ะก็ยังไม่ถึง299เลยใช่ยังไม่ถึง299ที่เข้ามาดูนี้นั่นแหละมันจะมีการเปิดเพิ่มแน่นอนครับหมายถึงแบบเปิดให้คนดูเข้ามาเพิ่มนะไม่ได้หมายถึงเปิดรอบเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นจองกันเข้ามาจองเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับขอแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวไปจับเองตอนจองไม่ได้อ่านอะไรเลยค่ะอยากเห็นคิดแล้วเร็วๆนี้เราจะความจริงคิดแล้วอยากให้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์อยากให้ไปเปิดดูอ่ะแต่เราจะมีแง้มๆมาให้ดูแล้วกันว่าในคิดมีอะไรบ้างแต่จะไม่ได้โชว์ให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะเราก็อยากจะแบบมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะที่แบบเราได้กล่องมาแล้วมันลุ้นว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้างกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบหูคนได้หรอไม่ได้หรองั้นเส้นผมพี่ก็ได้โอ้ตัดผมหมดหัวเลยนะ299กล่องเนี่ยนะฮะอาจจะต้องตอบคำถามเรื่องคอนในทวิตบ่อยขึ้นอันนี้ผมแนะนำให้ถามไปทางอีเมลนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่ผมตอบได้นะตอบในตอนที่ว่างแหละพอตอนช่วงที่ไม่ว่างจริงหรือผมทำอื่นอยู่จริงผมก็ไม่สามารถเล่นทวิตได้นะฮะอยากจะตอบเหมือนกันแต่ให้ถามไปทางทีมงานดีกว่าครับพี่กระชาจะรับเต็ม500คนไหมเอาจริงๆถ้าคิดว่าคนเข้ามาเยอะขนาดนั้นน่ะอิมแพคมั้ยไปอิมแพคมั้ย500คนไปอิมแพคแล้วไม่ได้เหรอไปเบรกไปเบรกไปแค่นี้เนี่ยคิดไม่ทันมีของในคิดกี่ชิ้นก็บอกไม่ได้ครับเป็นสะพายเป็นสะพายมีพาคู่กับลูกเขยอะไรเนี่ยเดือนอยากได้ดิสจะได้เมื่อไหร่คะเร็วๆนี้ครับช่วงปลายเดือนเราจะปล่อยเป็นภาพพื้นหลังเนาะให้ทุกคนได้ไปเก็บไว้แล้วก็ใช้กันคือตอนนี้ก็คือให้เขาอยู่กับอวกาศไว้ก่อนใช่ใช่คุณยาติรัตแองจี้บอกว่าไม่ต้องเปิดคิดอยากลุ้นชอบโหมดกาชาเป็นเหมือนกันเนาะพวกเราในนี้ชอบโหมดกาชาเหมือนกันครับเสียหายไปหลายแสนหลายแสนนะเป็นเพราะพี่นะอย่าให้พูดโอ้ไปญี่ปุ่นกันนี่ก็คือกินข้าวไป 2-3 มื้อแล้วยังวนอยู่กับการกาชาใช่ใช่ล็อกตัวเขาไว้ได้เลยคนนี้คอนกี่ชั่วโมงเหรอคะตอนแรกเราตั้งกันไว้นะชั่วโมงครึ่งตั้งกันไว้ครับชั่วโมงครึ่งแต่ว่าคงไม่มีทางอยู่ได้แค่ชั่วโมงครึ่งสมมุติว่าเริ่ม5โมงเย็นสมมุตินะไม่รู้เวลาจริงเริ่มตอนไหนสมมุติเริ่ม5โมงเย็นจะเริ่มสักตอนไหน4:00มั้ยโอ้โหทำได้ทำอะไรอ่ะบอร์ดเกมต่อเลยเล่นบอร์ดเกมในซูมเลย200 300คนโอ้โหวุ่นวายจัดเลยนะทานข้าวเย็นกันหรือยังยังไม่ได้ทานครับฉันบอกหยุดมันไม่หยุดน่ารักไม่หยุดอ๋อ2ชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นครับชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงพี่เกิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับยาวนานนะฮะไม่ต้องห่วงฝากกระจายกันบอกด้วยนะครับเพราะว่ายังสามารถจองเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะว่าเกิน299คนมันก็น่าจะสนุกขึ้นนะคนยิ่งเยอะขึ้นน่ะพี่กระชาสอนการใช้โปรแกรมด้วยนะยังไม่ได้โหลดไว้เดี๋ยวเราลงเราจะมีคลิปสอนการใช้โปรแกรมนะฮ
เราจะมีคลิปสอนการใช้โปรแกรมไม่ต้องห่วงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะฮะกำลังหาซื้อน้ำมันร้อนสันทำครบไฟสุดยอดขอให้มันไม่ไปไม่ถึงบ้านนะครับนี่แหละเป็นแฟนคลับคุณภาพเวลาเราบอกอะไรแล้วทำตามเนี่ยพอเราบอกหลายๆคนก็ถามมาว่าไม่มีแท่งไฟเหรอเราก็เลยบอกว่ามันสามารถ DIY ทำได้มันเป็นสิ่งที่ตัวเราอยากเห็นด้วยก็คือกระดาษม้วนๆเราก็จุ่มน้ำมันร้อนสันไว้หน่อยนึงพอคอนเสิร์ตมาก็จุดไฟก็บอกแล้วถ้ามันค่อยๆแบบลงมาล่ะเปลี่ยนใหม่เราก็ทำไปหลายๆอันถูกมั้ยก็คือเซตไว้เซตจะหมดแล้วก็ต่อเลยใช่ต่ออันใหม่แล้วจังหวะที่เปลี่ยนอันเก่าเข้าอันใหม่แล้วอันเก่ามันยังไม่ดับอ่ะทําไงวางไว้ทุกอย่างมีเกิดย่อมมีดับก็จะดับประมาณนี้แล้วก็จะเห็นข่าวขึ้นมา299หลังไฟไหม้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพี่หน้าคนเหมือนคนในไลฟ์พ่อบ้านเลยอ่ะพี่เป็นนารูโตะกูแยกเงากูนี่ทุกคนอยู่ราชพฤกษ์ขอโทษทุกคนอันนี้เดี๋ยวอันนี้ขอแบ่งโหมดก่อนนะแยกแฟนออกก่อนนะเฮ้ยเพื่อนใช่ผมเป็นเพื่อนพี่แหละตอนนี้ผมไปไม่ได้จริงๆครับผมติดภารกิจไม่ได้ไปหาเลยขอโทษทีเอาไว้เสร็จงานแล้วเสร็จงานทุกอย่างแล้วผมจะโผล่ไปให้ทุกคนเห็นแน่นอนโอเคกลับมาโหมดเดิมคชาครับมาตามกันในไลฟ์ลำบากใจเลยทุกคนอยู่ราชพฤกษ์โอ้ยไปเรื่อยเตะออกได้ไหมเตะยังไงวะเนี่ยไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกไปนั่นแหละย้ำนักย้ำหนาเลยว่าไม่ต้องกลัวจะจองไม่ทันหรือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเต็มเพราะต่อให้เต็มมันก็จะเต็มแต่มันก็จะเต็มในมันจะเต็มต่อเมื่อเราอยากให้เต็มเหมือนพระสงฆ์ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเกี่ยวไปยังไงวะไปยังไงวะไม่ใช่หรอใช่มันจะเต็มก็ต่อเมื่อเราอยากให้เต็มเพราะเราเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตถ้าเราบอกให้มันหยุดมันก็จะหยุดแต่เราจะไม่บอกให้มันหยุดมันจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าแซยิดเจ๊ไปไม่ได้ผมทำงานเพราะพี่กระชาเป็นคนไทยครับไทยแปลว่าอิสระราชพฤกษ์มีอะไรราชพฤกษ์มีเพื่อนผมครับวันนี้เป็นวันเกิดรุ่นพี่ที่เคารพคนหนึ่งแต่ผมทำงานผมไม่สามารถไปได้ไว้ย้อนหลังนะครับขออภัยมาณที่นี้นี่ต้องคุยแบบแยกสองร่างมาพร้อมกันในร่างในบทบาทที่เป็นเพื่อนกันกับอีกบทบาทหนึ่งต้องคุยกับแฟนๆพูดถึงพี่ที่เคารพเนี่ยสมมติพี่เวลาที่เจอคนที่เคารพพี่จะทำไงสวัสดีครับพี่สบายดีไหมครับแล้วถ้าเกิดเจอรุ่นน้องที่เคารพจะทักทายรุ่นน้องที่เคารพก็เฮ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วถ้าเจอไอ้ตอนที่จะทักทายสมมติว่านี่เป็นตอนเจอตอนก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเอ้านี่ผมไปได้ไงเอ้าตอนก็จะเอ้าคนน่าจะพึกเรียกร้องหาคชาฮอตจริงๆใช่สิเพื่อนไปหมดเลยเอาไฟเย็นมาโบกแทนได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยนึงครับเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ถ้าเตรียมกับรอนสันแล้วหรอไม่หรอไฟเย็นไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอจะพี่บอกให้เอารอนสันมาจุดนั่นแหละแล้วก็299คนสมมุติเป็นคนที่300 301หรือหลังจากนั้นน่ะจองไปไม่ต้องกลัวจะไม่ได้คิดนะได้แน่นอนนะฮะเลิกลักคำว่าทำงานใช่ครับรออยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณอ่ะอะไรวะเดี๋ยวมันจะรูดเดี๋ยวมันจะรูดมันก็ปิด Wi-Fi อยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในเรื่องของเพลงใหม่ที่จะให้ได้ฟังกันก็คือเอาจริงผมจะเปิดให้ทุกคนได้ฟังก่อนคอนเสิร์ตแหละมารอเพื่อนตั้งแต่มอต้นแล้วที่ราชพฤกษ์แม็กใจเย็นเพื่อนมอต้นมันเป็นอะไรที่กลมมากเว้ยคือเพื่อนมอต้นน่ะรู้จักกับเพื่อนกลุ่มที่เรียนร้องเพลงด้วยกันอ๋อโลกโคตรกลมใช้ไฟฉายแทนได้ไหมไฟไม่ไหม้ด้วยใช้ได้ครับผมมันจะมีไฟฉายตัวนึงอ่ะที่ผมเคยดูใน Facebook อ่ะที่เขาไฟฉายจอกระดาษอ่ะแล้วไฟไหม้อ่ะอันนั้นน่ะผมแนะนำไม่ใช่อันนั้น คือมึงต้องการให้เขาบ้านไหม้อ่ะให้เขาบ้านไหม้ปีนี้พี่กระชาไป Big Mountain มั้ยขอให้ Big Mountain มีก่อนขอให้ Big Mountain มีก่อนนะฮะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ดูเราจะยืดยาวมากันทุกคนเลยโว้ยมาอีกแล้ว
เออไม่ต้องตามไปไม่ได้เหมือนนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเอ้ยมันไลฟ์ป่ะเออเด็ไปถามเพี่อยู่ราชพฤกษ์นั่นไงเฮ้ยไปไม่ได้อยากไปไม่ใช่ไม่อยากไปเจอกระชาที่เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชด้วยครับไปเมื่อไหร่วะนานแล้วแบบนั่นแหละกำลังคิดอยู่ว่านานแล้วจะไปเมื่อไหร่วะกูไปทำอะไรวะสักปีที่แล้วมันเพิ่งเปิดเดิมเซ็นทรัลโคราชแสดงว่าไม่ใช่รอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ได้ไปเซ็นทรัลโคราชแสดงว่าเป็นรอบก่อนนู้นบิ๊กเมาน์เทนมีนะจากส่วนลดแล้วฮะเอ้าเหรอจริงเหรอหรอทำไมเราไม่มีใครรู้เลยยังไม่รู้เลยเอ๊ะหรือว่าที่เราไม่รู้ก็แสดงว่าไม่ได้ไม่คือเราก็ยังไม่เห็น PR เฮ้ยมากันไม่หยุดเลยมากันทุกคนเลยอ่ะนี่ก็ตามมาอีกคนแล้วเนี่ยผมเข้าไปตามเลยเอ้ยไปท่องแล้วเรายังนี่ทุกคนอยู่ราชพฤกษ์นะดูคนเยอะจังเลยเจอเยอะไปเลยไปก่อนไปไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้งานไม่ได้ดูคนเยอะงานมอเตอร์โชว์อ๋อขอบคุณครับตอนนั้นนานแล้ว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 ไปทำอะไรมอเตอร์โชว์ไปร้องเพลงงานมอเตอร์โชว์โคราชจริงเหรอแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีมากอ่ะเพราะอากาศเย็นเว้ยข้างนอกอากาศเย็นมากแต่ต้องรถดีอากาศดีครับจบหยุดไว้แค่นั้นบ่รอราชพฤกษ์เดี๋ยวไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เพื่อนฉันเธออย่ามาเนียนไปร้องเพลงใช่ตอนนั้นอากาศดีมากแล้วแบบได้อยู่แค่แบบเสร็จงานต้องกลับกรุงเทพต่อเสียใจโคราชอากาศดีไหมร้อยสามสิบกว่าคนแล้วมั้งที่ราชพฤกษ์เนี่ยเอาเป็นว่าออฟฟิเชียลขอโทษเพื่อนเพื่อนที่ราชพฤกษ์อีกรอบหนึ่งต้องทำงานจริงๆเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะไปหาที่ราชพฤกษ์หิวแต่ต้องรอตอนที่เราสั่งอะไรบ้างพี่ชายรีบไปเถอะเดี๋ยวกลับไม่ทันรีบไปไหนไม่ไปไปไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ทำงานต่อไงติดแล้วอะไรไม่ไหวอ่ะมันพัวคอนเนคชั่นบ้านอยู่โคราชนะฮะสวัสดีคนโคราชด้วยนะครับรอฟุตบอลกลับมาเตะอีกครั้งนึงผมก็จะไปโคราชอีกฮะอยากไปดูฟุตบอลอยู่กับราชพฤกษ์ได้เปล่าบ้านฉันนี่อยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของผมก็ได้ครับเรื่องของหนึ่งก็ได้เรื่องของเกิ้ลก็ได้ครับพี่ตัดผมเหรอตัดผมดิแค่นี้แหละไม่มีต่อคำถามไงยกตัวอย่างคำถามบิ๊กเมาน์เทนเขาบอกรอเพจแจ้งไลน์อัพเหมือนเล่าเลยเราก็รอเราก็รอเขาเรียกเลยแต่เห็นมีชื่ออยู่ชื่อกระชาไม่เตรียมมาเตือนมาซี่ทีหลังอะไรก็ได้บิ๊กองบิ๊กแอดอิงมารันทอนอะไรก็ได้ลูกเป็นกำลังใจให้สู้ๆกับทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับนี่ไงเชียงใหญ่เฟสชื่อนี้ครับเออแล้วมันไม่ใช่ไลน์อัพเฮ้ยต้องทุกคนต้องไปช่วยกันจริงๆเว้ยมันน่าจะมีกลุ่มแบบกดเตะเพื่อนออกจากไลฟ์ได้นะจริงเหรอน่าจะมีนะเพราะว่ามาอีกแล้วเพื่อนคิดถึงนะสรุปยังไงอิสระฮ่าๆหวานอ้าวตามงี้เลยอ่ะใช่ตามงี้เลยรอก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวบอกขชาไปทำผมร้านไหนตรงพร้อมพงครับรูปแฮร์ซาลอนอะไรสักอย่างหนึ่งราชพฤกษ์ยั่วๆจ้ารู้แล้วจ้าไปไม่ได้จ้ารูปแฮร์ซาลอนครับจะทำสีผมใหม่นะหมายถึงตอนไหนครับตอนสักตอนนึงเร็วๆนี้คิดจะใกล้ๆนี้คิดคงไม่ใกล้แต่คิดไว้ครับน่าจะต้องรอถ่ายซีรีส์จบก่อนถึงจะได้ทำเปิดกล้องเมื่อไหร่นะเปิดกล้องเมื่อไหร่เดือนหน้าเปิดแล้วเอ๊ะออนแอร์ที่ไหนจำไม่ได้ประเทศจีนจบเลยนะคนไทยไม่ได้ดูนะก็ซีรีส์น่าจะมีอยู่20เอพิโซดสปอยได้ไหมเนี่ยว่าเล่นเป็นตัวแบบยังไงเดี๋ยวไปรอดูเองเด็ดมีอยู่20เอพิโซดน่าจะมีเราอยู่ประมาณ6โอ้โหหล่อไหมในเรื่องหล่อไหมหล่อมากหล่อยันนอกเรื่องเลยเด็ดกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนขอให้ได้ไปเชียงใหญ่เฟสอ
ซีรีส์เรื่องอะไรพี่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะทราบครับผมไม่สามารถบอกได้ตอนนี้ครับ20เลยเหรอมั้งนะตัดผมแล้วดูเด็กขึ้นผมจะบอกความลับให้กับตันผมเด็กอยู่ตลอดนั่นแหละหมายถึงหน้าตาคบเด็กอยู่ตลอดนั่นแหละโอ้ดูว่าถึงสมองอ้าวคนละเวกันหมดเลยคนละเวพอบ้าน EP ใหม่จะลงเมื่อไหร่คะนี่ไงรับเรื่องนี้พูดไม่ได้ผมเป็นความลับอ่ะเออมันมีปัญหาอยู่เออมากินมังคุดจิ้มเกลืออยากกินมังคุดอ้อยพูดถึงมังคุดเนี่ยมันจะดีมากเลยนะถ้ามันไม่มีเม็ดเนี่ยมังคุดมันไม่มีเม็ดมันก็จะขยายพันธุ์ต่อไปมังคุดหน้าตาเป็นยังไงนะดิเปลือกม่วงม่วงที่มีขนไม่มีอ่ะแล้วมันงอกเออมีหนามหน่อยใช่ป่ะนั่นทุเรียนทุเรียนยาวๆสีเหลืองๆอันนั้นกล้วยเฮ้ยราชพฤกษ์มาอีกคนว่ะแต่ไม่แต่คนละตี้คนละตี้อันนี้พันนิพาพันนิพาก็มาทำไมตี้คุณเยอะจังเลยมีซีรีส์ใหม่มาลังซีดมีซีรีส์ใหม่ขอให้แฟนคลับเพิ่มขอบคุณครับขอบคุณทุกความหวังดีครับไม่มีนางเอกใช่ไหมพี่กระชามีพระเอกมีนางเอกด้วยมีพระเอกใช่พี่กระชาเป็นนางเอกไอ้ เดี๋ยวกันสิ คอนปีนี้ก็จะเป็นปลาเผาอากาศอีกไหมเป็นไม่ได้ครับผิดธีมผิดธีมหนูมองแต่ตุ๊กตาข้างหลังตัวไหนวะ โอ้ยขอที่อยู่กระชาหน่อยจะส่งของขวัญไม่ให้ที่อยู่เดียวเทครัวครับไม่รู้จักเทครัวละสิลองไป follow Instagram ครับเทครัวครับหลายคนอาจจะงงเอ้ยเทครัวมันคืออะไรเขาเป็นอินสตาแกรมเขาทำอะไรวะคือผมไม่รู้จักเลยพี่เทครัวคืออะไรมันกินไป2กระปุกแล้วในเพจเทครัวเนี่ยจะขายน้ำพริกนะฮะเป็นน้ำพริกน้ำพริกเผาปลาย่างนะฮะซึ่งเราใช้ปลาช่อนทะเลนะครับน้ำนี่ลึกไหมประมาณ 84,000 เมตรเอ้ยเราฝืนๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบจูระหกอ่ะเราฝืนเราจะพึ่งรายงานตัวครับไปไม่ได้มีปลาช่อนทะเลเป็นน้ำพริกปลาย่างใช่ครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่ก็มีแค่นั้นครับแล้วก็มีน้ำพริกปลาอินทรีย์ครับนี่ไงปลาอินทรีย์ไงมันจะไม่มีได้ยังไงแล้วก็ช้ามีน้ำพริกปลาอินทรีย์ครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะออกรถใหม่อ่ะจะออกรถใหม่ครับบ้าไปแล้วก็มี Mercedes แล้วก็อยากจะได้ BMW บ้างเดี๋ยวไม่ใช่รถนั้นอ๋อรถน้ำพริกสิรถน้ำพริกนะฮะก็จะมีรถใหม่มาเร็วๆนี้เป็นน้ำพริกกากหมูเฮ้ยพูดเป็นเล่นนี่สปอยเลยใช่ป่ะจะว่าไปก็พูดเล่นแหละอ้าวล้อเล่นของจริงจบเลยน้ำพริกกากหมูนี่คือยังดีแล้วกินได้ทั้งวันนะถ้าคือไม่กลัวตายก็กินได้เพลินๆจริงเดี๋ยวขอเลื่อนไปอ่านของพันนิพาก่อนขอทวงคลิปพ่อบ้าน Channel ด้วยโทษ1ขอโทษพี่ขอโทษบ้านาใครเดินน้ำพริกอะอะไรนะรู้สึกพี่ขายอย่างอื่นด้วยป่ะมีสำหรับคนที่ไม่ชอบทานของคาวเนาะแล้วก็มีของหวานขายนะฮะก็จะเป็นเรียกกูว่าเป็นคนชงเป็นคุกกี้หน้านิ่มครับผมจะมี2รสชาติตอนนี้ก็จะเป็นดับเบิลช็อกกับคลาสสิกช็อกเลยขอสำเนียงอีกสักรอบได้ไหมคลาสสิกช็อกโกแลตแล้วก็จะมีเป็นคนไทยเราไม่ยอมตกประจานของคุณหรอกค่ะแล้วก็จะมีคุกกี้แมนมะม่วงหิมพานต์ครับคุกกี้ชาเขียวจะมายังไม่มาใจเย็นน้ำพริกอร่อยมากแม่บอกซื้อไปขับถ่ายสะดวกมากขอบคุณมากครับผมดีกระตุ้นการขับถ่ายการทำงานของลำไส้ใหญ่กินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาถ่ายเจ้าของแบรนด์ไม่ควรเล่นก็ต้องมีบราวนี่ด้วยอืมชอบถ้าอยู่ใกล้ๆบราวนอนมันเงียบไงเล่นนี่แหละเอ้ามีแอมขำนะเว้ยไอ้ได้ป่ะขำมุกไหนก่อนเออยิงมั่วยิงซั่วมากเลยแล้วมันดีเลย์มันเป็นคำอะไรชาเขียวอร่อยขอบคุณครับ
ที่นิ่งไปไม่ใช่นะหน้าหิวข้าวอืมเออนะผมว่าเราสั่ง something งานขายมาแล้วค่ะจริงๆอ่ะกุ๊ก3โกอ่ะมีในแก๊ปแล้วเออใช่ไปสั่งสิดูพวกพี่ๆเหมือนได้นั่งดูตลกคาเฟ่จริงตลกคาเฟ่เขามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบโป๊ะบะด้วยนะเดี๋ยวผมหาให้แล้วครับเอ้ยผมเกรงใจพี่ว่ะเนี่ยกูไม่ชอบตบคนแก่กว่าแต่มึงเลือกเหลี่ยมใหญ่เลยอ่ะ ลงขอบด้วยมึงอะแฟนคลับสีตางอ่ะฉันจะไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะช่วงอุ้ยตะกี้ขอบกล่องเนี่ยปาดหัวไปฟึดช่วงนี้น้ำหนักเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแหละครับ63จริงเหรอ63ประมาณพี่ผอมมั้ยไม่รู้อ่ะมีช่วงหนึ่งเคยหนักสุดก็69คุกกี้เม็ดมะม่วงกระชาเรากินตอนหิวดึกๆกินทีละชิ้นจะได้ไม่อ้วนแต่อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับบอกเขาเหรอบอกตัวเองนี่แหละคุกกี้เม็ดมะม่วงเนี่ยไม่ใช่เม็ดมะม่วงเขียวพานเป็นเม็ดมะม่วงเขียวเสมยเม็ดมะม่วงอกร่องใช่ครับรอน้องตอนกันอยู่เหรอใช่ครับคนเชื่อกันตามตอนทีนี่กำลังกินผักลวกน้ำพริกเทครัวอยู่ผมคิดถึงน้ำพริกบ้านตัวเองเหมือนกันไม่ได้กลับบ้านนะมคิดถึงอาหารที่บ้านเหมือนถ้าน้ำมันฮะอะไรกูรออยู่เนี่ย น้ำพริกถ้าน้ำพริกเป็นอย่างนี้ใช่น้ำพริกเป็นอย่างนี้เออแล้วถ้าน้ำไม่พริกอะเดี๋ยวพี่กระชารองเท้าเบอร์อะไรครับรองเท้าจีดีจะออกมาใหม่แล้วนะครับออกมาใหม่อีกแล้วเหรอไม่ทันอีกแล้วนะเนี่ยเข้าไปไม่ซ้อมอีกแล้วมีซิกแพคยังมีแต่พุงจะดูไหมไม่ดูหรอกเอาอะไรมาพันคอจริงมันคือริบบิ้นผูกของขวัญต่างหูสวยนะเห็นแล้วครับเห็นแล้วอันนี้เห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแต่ไม่ได้อ่านเห็นแล้วตอนไปไหนตอนไปข้างนอกครับใช่แหละกระชากไปข้างนอกเพราะเราอยู่บ้านตนแล้วไม่มีตอนอยู่รองเท้าจีดีออกใหม่นะกระชาครับซีซั่น2เหรอผมต้องเลือกเลยอ่ะเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีคะเริ่มเลยสิดึกแล้วนะไม่เย็นจะทันญี่ปุ่นไหมนะกี่โมงจะทันไหมกลัวไม่ทันแน่ๆโอ้ไม่น่าทันกำลังกลับบ้านค่ะเหนื่อยมากแจ็บเลยนี่เราต้องรีบสั่งนะสั่งรีบไปพี่อยากขอโทรศัพท์เลยโอเคพี่กระชาขอตัวก่อนนะเอาหัวไปด้วยนะครับแฮ่พี่กระชาใส่รองเท้าเบอร์อะไรเบอร์เดิมครับ087นั่นเบอร์ผมดุงไปไหนอ่ะฮัลโหลฉันไม่ได้อยู่บ้านดุงไม่ได้อยู่กับฉันตลอดหมดแล้วอ่ะหมดเรื่องพูดแล้วอ่ะเรื่องที่จะพูดหมดเลยอ่ะเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องบอกว่ายังจองเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้มันเกิน299ผมก็จะไปทางให้มันดูได้จนดูได้ทุกคนอ่ะหมดแล้วอ่ะ140คนนี้ซื้อหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอเจอกันนะครับพี่กระชาเจอผมผม41ครับน้ำหนักรองเท้าบางเท้าโตเขาพูดอยู่ว่าน้ำหนักผมจะมึงเนี่ยเป็นคนช่วยไม่เก็บรายละเอียดกูเป็นคนไทยกูไม่อยากให้ใครมีเกือบประสาทตกเลยมึงเล่นนี่คือไลฟ์รอตอนเหรอจะว่าไปก็ใช่น้องหมาที่จะลงเมื่อวานของใครของใครครับหนึ่งของเขาเองของหนึ่งพนุวัฒน์ครับใช่เหรอวะไม่หรอผมมิสเบลเออผมเป็นทาสของหมาอีกทีนึงใช่ครับเป็นทาสของมิสเบลด้วยดูตรงใช่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เหรอใช่นางถุงเงินเออเราจะเรียกถุงเงินถึงแม้คนอื่นจะเรียกสกายนี่มีพี่น้องมีคนบอกว่าพูดเรื่องตอนก็ได้นะคะที่มีเก็บไว้ว่าชื่อพันธิพาเราพูดได้จริงเหรอเออเราชอบอยู่แล้วร้องในคอนกี่เพลงสปอยได้ไหม
ไม่อยากสปอยจำนวนเพลงอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะมาตั้งหน้าตั้งตารอรับว่ามันจะหมดแล้วเหรอหรือมันจะจบแล้วเหรอใช่มันหลายเพลงครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นอ่ะแต่คือเกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนเกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนเจลีตลาดสองพี่หนึ่งขึ้นคอนด้วยไหมหนึ่งพนุวัฒน์ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตครับแต่หนึ่งพนุวัฒน์จะเป็นวนเวียนอยู่แถวนั้นครับเป็นสตาฟครับผมพระเจ้าตากสินถือดาบข้างไหนเอายุคมุกเอาสมัยไหนล่ะถ้าสมัยนั้นก็ถือสั่งเนี่ยกำลังจะสั่งเพราะเนื้อตุ๋นจะเอาอะไรเพิ่มมาเดี๋ยวออเดอร์อีกแล้วถือดาบข้างเมอร์ลี่คิงเฮ้ยเดี๋ยวรู้อย่างอื่นอันนั้นเผ็ดไปถุงเงินน่ารักมากเขาว่าเผาใครคนนั้นจะรีบมาสามนะเออจะเอาอย่างอื่นด้วยเขาว่าเผาใครคนนั้นจะรีบมาถ้าเราเผาไอ้ตอนไหนตอนจะรีบมาไหมวะโอ้โหอย่าเลยเดี๋ยวลำบากเราอีกใช่มีเกมให้เล่นไหมในคอนมันไม่เชิงเกมอะแต่มันมีครับดุงนึกว่ามีหมาตัวใหม่แล้วแม่กูพี่ชายเคยกินซุกี้แบบว่าอะไรเฉยเฉยกินได้อยู่ในเป็นคุณภาพที่แบบก็คือกินได้กินแล้วหรือไม่กินเออลองดูดิขอเพลงแนวแดงกับเขียวในคอนเสิร์ตด้วยค่ะบางทีความชอบของเรามันก็ขึ้นไปอยู่บนคอนเสิร์ตของเราไม่ได้ไม่ใช่ทุกครั้งดุงขนงอกยางงอกแล้วครับใครที่ชอบดูอนิเมะนะฮะผมแนะนำให้ไปดูคิเมซุโนะยายบะนะครับป้ายยาตอบสนุกมากใช่ดาบพิฆาตอสูรใช่ใน Netflix มีใน Netflix มีครับไปดูครับน้องเงียมไม่รู้ร้านไหนอร่อยไม่รู้แค่ไหนอันนี้คืออะไรร้านที่ยังไม่ถูกเลยคอหมูคั่วเกลือร้านเนี้ยอร่อยชัวร์เหรอว้ายนายทุ่งใหญ่อะวันแรกอยู่แล้วเป็นนี้มีผู้โชคดีมากกว่า1คนใช่ไหมใช่แล้วจ้าอยากให้กระชาออกเยี่ยมประชาชนอยากเห็นหน้าเยี่ยมพี่เป็นนายกเนี่ยว่าคือตอนนี้ออกเยี่ยมประชาชนไม่ได้เพราะว่าเนี่ยพอเล่นอย่างเงี้ยก็ต้องมามุกเนี่ยมันเสี่ยงอ่ะพี่กระชาแล้ว3แสบเป็นยังไงบ้างสบายดีครับอนิเมะชื่ออะไรนะคะพี่กระชาคิเมซุโนะยายบะครับผมดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมใช่ใช่เขียนว่ายายบะก็ได้ของหวานก็น่าโดนนะพี่กระชาตอนนี้อินกับเพลงอะไรคะเพลงที่ต้องร้องในคอนเสิร์ตครับอินมากเลยครับสุ่มเลือกผู้โชคดียังไงไม่บอกครับผมน่าจะไม่รู้สิสุ่มได้หลายวิธีอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเลือกก่อนมาใช้วิธีไหนดิสใน Twitch IG เหมือนไม่ใช่กระชาเลยผมเองครับขนมจีนน่ากินพี่ชาอะไรดีวะข้าวผัดข้าวต้มข้าวผัดข้าวผัดเหรออันเดิมปะกุ้งคิเมซุโนะยายบะนี่เหรอใช่แล้วครับสนุกมากเป็นการ์ตูนที่ตอนนี้คือเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแซงวันพีซแซงวันพีซเฉยเลยใช่แบบเฉยๆงงลายเทควยังใช้สั่งไม่ได้อีกเหรอใช้สั่งได้แล้วครับผมก็จะมีแอดมินเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมจะไม่ได้เข้าไปแตะต้องเทควสักเท่าไหร่ไม่สักเท่าไหร่ไม่ได้ไปแตะเลยเพราะผมง่วนอยู่คอนเสิร์ตชวนพ่อบ้านมา TikTok สักคลิปได้ดิมีนะดีขอบคุณมากผมคิดไว้บนรถแล้วผมก็ลืมขอบคุณครับที่เตือนความจำนึกว่าจบแล้วไปอาบน้ำมายังไม่จบตราบใดที่ตอนยังไม่มาพี่ก็ตามมันมาสิ
ตามแบบที่พี่ตามผมตอนผมอาบน้ำนั้นมันในอันนั้นมันในไหนอ่ะในไหนในนี้ไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่ในนี้ในนี้ไลฟ์ไอจีอ่ะอันนี้มัน Facebook อันนี้พี่เปิด Facebook อันนี้ Facebook เหรอเออคนปกติอ่ะตัวดันนี่อยากถามหนึ่งเหมือนกันนะอยากถามหนึ่งเหมือนกันคชาชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เหรอคะใช่ครับมันสบายดีครับอยากถามหนึ่งกันว่าเวลามีคนถามอ่ะสมมติมีคนถามหนึ่งว่าคิดว่าตัวเองหล่อหรือน่ารักคะหนึ่งจะตอบยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นคำมันคนถามโอเคนะแต่พอเราเป็นคนตอบอ่ะพอเราตอบออกมาแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเราดูเหมือนคนหลงตัวเองวะประมาณหนึ่งไหมผมจะชอบถามกลับว่าอยากได้คำตอบในด้านไหน อยากได้คำตอบในด้านไหนครับตะกี้มีคนถามมาพี่ชาใส่เชิ้ตกับขาสั้นเหรอเปล่าครับไม่ใส่อะไรเลยเอ้ยจริงปะเนี่ยคชาทำสิผมเหมือนทันจิโร่ดิทันจิโร่ทันจิโร่หัวสีอะไรวะทันจิโร่แดงดำแดงดำหนึ่งสั่งอย่างอื่นมาอย่างหนึ่งด้วยเอออะไรอะผมคิดไม่ออกสุ่มเอานี่ๆใช้วิธีหลับตานะแล้วก็เลื่อนแล้วนิ้วก็จิ้มเจอไหนสั่งอันนั้นเอางั้นนะอาจจะผมให้เกียรติพี่ไปได้อย่างนี้เหรอเออเลื่อนขึ้นหนึ่งสองเดี๋ยวนี่พี่เลื่อนแล้วเหรออะไรคือใกล้กว่านี้อะไรคือสุ่มขออีกทีนะมันตะกี้มันไม่ได้โดนอาหารหยุดด้วยโอ้โหไม่เอากินไม่ได้อะไรอ่ะของหวานอีกอ่ะกินไม่ได้จิ้มโดนแต่ของหวานกันเล่าก๋วยเตี๋ยวเรือกูคดกินยากก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินกินยากหนึ่งเลือกไปก่อนเลือกไม่ได้อะไรอยู่วะต้องให้เกิ้ลแนะนำพอแล้วแหละเนี่ยหิวข้าวเออมันหิวตอนนี้หน้ามืดสั่งหมดแล้วกินจานเดียวก็อิ่มแล้วทันจิโร่ผมสีอะไรนะแดงแดงดำดำเออมันเฮ้ยนพพรจิตดีตกใจนึกว่าคนมาส่งชื่อคนคาชาเห็นแบ็กกราวด์ซูมในคอนคาชาแล้วเหรอจริงเหรอเอ้าทำไมกูไม่รู้เรื่องทำไมเราไม่เห็นเลยไม่เห็นทำผมสีเซนิสึไหมสีเหลืองมันเหลืองเพราะโดนฟ้าผ่าวะใช่อ้าวสปอยกรรมให้เขาไปดูกูมาสปอยเองเคยกินน้ำสลัดงาญี่ปุ่นรสเผ็ดไหมเคยครับอร่อยไม่รู้เหมือนกันของใครทำครับมีแนะนำไหมทางนั้นฝนตกไหมสกลนครฝนตกลมแรงมากดูแลตัวเองด้วยนะครับอ่ะเห็นแบ็คกราวด์ซูมอ๋อตกใจเร็วๆนี้ปล่อยมาให้ครับมันจะปิดหมดแล้วนะใช่มันจะปิดแล้วรีบเลยรีบสั่งเลยงั้นพี่กระชาต้องใช้ฟ้าผ่าแล้วแหละผ่าลงบ้านให้ตอนก่อนเลย กูจะมีปัญหาเรื่องเสียงไหมรอบนี้เราไม่กลัวเลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเรามีทีมงานดูรอบนี้ทั้งเครื่องเสียงทั้งบอร์ดทั้งอะไรทุกอย่างเรามีทีมงานดูทั้งหมดเลยมันมาแล้วก็ได้มาทำไมวะรถติดเหรอรถติดมากติดจนออกข่าวอ่ะกูฟังข่าวอยู่แม่งบอกรถติดแล้วไม่พอดีอ่านไม่ทันเลยเฮียอยากเห็นเฮเลนซีรีส์เดี๋ยวได้ดูกันครับไม่ไหวเลยถ้าคนหัวไรตอนขอเสื้อเชิ้ตไม่มีอ่ะมีมึงมีแล้วก็เนคไทสีอะไรเชิ้ตขาวเนคไทสีอะไรก็ได้แล้วทำไมเกิดไม่ใส่เชิ้ตขาวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเชิ้ตขาวแต่มึงจะเชิ้ตสีอะไรก็ได้เชิ้ตดำก็ได้อ่ะแต่ใส่เนคไทมาด้วยเชิ้ตอะไรก็ได้
เอาสีอะไรกันแน่ครับเอามาสักสีอยากใส่สีอะไรหยิบมาแต่เอาเนคไทมาด้วยตอนรถติดตลอดมันติดจริงๆลาดพร้าวเลยครับอยู่ได้ใช้มาสิญี่ปุ่นพรุ่งนี้ยกกันใช่กำลังจะกินข้าวหิวเลยหิวเหมือนกันครับมนุษย์เราขาดอาหารได้นานสุด3วันใช่ไหมจริงเหรอน้ำ7วันมะไม่ใช่ผมละในนั้นอะ เอ๊กินขนมหมดอายุอ่ะจริงมั้ยเนี่ยจริงกินไป2ห่อแล้วป่ะเปล่า2คํา2ชิ้น 2-3 ชิ้นขนมอะไรขนมแอมอ่ะเพรสเซลอ่ะอ๋อหมดอายุแล้วอืมแล้วรู้สึกอะไรมั้ยกินเหม็นหืนอย่างเดียวน้ํา3อาหาร7อ๋อเหรอจําสลับกันเพลงใหม่มีเป็น MV มั้ยไม่รู้ไปรอดูนะครับเธอทีมงานขอเนิ่นๆนะคะจะได้เตรียมตัวผมบอกทีมงานไปแล้วว่ามันไม่มีทีมอะไรเลยครับมันไม่มีทีมอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคนแต่งที่อยากแต่งแต่งมาให้สวยที่สุดนะฮะหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกที่ผมบอกไปในTwitter เมื่อวานนะครับซาดาโกะครับ yeah. กินทำไมไม่รู้ไงมันหิวไงกินขนมหมดอายุระวังเข้แตกนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอะไรวะกับหัวมองโอ้เตี๋ยวหมูเด้งอ๋อกินแล้วความประถมว่ามันจะไม่เลี่ยนใช่ไหมเตี๋ยวหมูเด้งมันก็อินเดียแหละถ้ากินได้เยอะแต่จริงๆเตี๋ยวหมูเด้งท้ายเมืองเอกก็อร่อยหน้าโลตัสไปไหมไปเลยไปไอ้หนึ่งอยากไปอจิไซเตี๋ยวหมูนี่ก็อร่อยโอ้พี่เด้งนะเอากินชามนึงเอาให้อิ่มพี่เด้งได้ไงบอลแหลกขนาดนั้นอ้าวเลือกได้ยังว่าจะกินอะไรได้แล้วแหละครับอันนี้มึงคือไม่ได้เปิดดูอย่างอื่นแล้วใช่ไหมใส่ปิดมันปิดแล้วตอนนี้ใส่ชุดนอนรับชมได้ครับไม่มีปัญหาเลยได้เลยครับขอเป็นแบบชุดนอนน้ำก็ได้เออไม่ผมเออผมกูมอนิเตอร์ไงผมอ๋ออ๋อ อันนี้มันใช้ได้จริงเพราะนั้นครูเคยถามว่าถ้าหิวมี2สิ่งให้เลือกกินระหว่างข้าวกะเพรากับแตงโมจะเลือกอะไรเดี๋ยวอันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันอ่ะได้ว่าวิเคราะห์แบบไหนมันแตงโมเนี่ยมันให้สารอาหารอะไรบ้างดีกว่าโอ้ถ้าแตงโมสารอาหารไม่ครบแน่นอนมันให้น้ำแตงโมน้ำอิ่มน้ำเลยอิ่มน้ำแต่ถ้าเอาอร่อยนะข้าวกะเพรามันมีคาร์บแน่ๆละมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนโปรตีนจากเนื้อเออต้องเลือกข้าวกะเพราสิลองเฉลยหน่อยนะครับผมเลือก2อย่างเลยได้ไหมคือหิวแหละมีน้ำให้ไหมต้องสวยด้วยเหรอกะใส่เสื้อยืดเกงเลนอนกิ้งเปิดวิดีโอได้ไม่มีปัญหา มันคือสุดแต่ใจจะไขว่คว้าเลยครับทุกคนแต่ถ้าได้เด้งขึ้นมาก็จะเขินๆหน่อยจะก็จะเขินหน่อยๆ แบบอยากเจอเฮียกระชาตัวจริงสักครั้งค่ะติดตามมา4ปีแล้วไม่เคยเจอสักครั้งนึงมาเจอกันในมาเจอกันในอินเทอร์แอคทีฟคอนเสิร์ตก่อนได้นะครับอยากเจออยากให้มาดูสามารถซื้อบัตรเพิ่มได้ไหมครับเผื่อลุ้นสิทธิ์นี่คือเธอจะไม่กะคนอื่นเข้ามาดูเลยเหรอสุดแต่ใจจะขวายคว้าเก่ามากอ่ะเพลงอ่ะเพลงเก่าสุดแต่ใจจะขวายคว้าสุดแต่ใจจะขวายคว้าอะไรสักอย่างนึงอ่ะเก่ามากเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเหมือนกันได้ยินญาติร้องคนอยากเจอต้องได้เจอเดี๋ยวก็ได้เจอนะฮะนี่คือเรารอตอนใหม่อีกรอบนึงนะแล้วเราจะปิดไลฟ์แล้วเชื่อตกใจอะไรพี่จะดูเหรอได้ๆๆพี่ดูนะเฮ้ยโจคนมันจิตแข็งไม่ตกใจเหรอมึงมันหัวอ่อนเดี๋ยวให้คนดูคนดูจะตกใจไหม
ดูตกใจไหมถ้าเห็นจอคนดูสีดำเยอะๆนักร้องจะนักร้องคิดว่าจะเฟลไหมจะโชว์ must go on ใช่สีดำเพราะอะไรเพราะไม่กล้าเปิดกล้องนี้ป่ะจะโชว์ must go on สำหรับเรานะอันนี้เราพูดเป็นจริงเป็นจังเลยถามว่ามันถึงขั้นเสียเซลล์ไหมมันไม่เสียเซลล์มันคือความรู้สึกวิววิวเฉยอะแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสณตอนนั้นคือคนที่เข้ามาดูเว้ยคือคนที่เขาอยากมาดูเราอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเต็มที่สำหรับคนที่อยากมาดูเราไม่ต้องห่วงเออตกใจก็ได้ ได้อะมีคนบอกเออตกใจก็ได้นอกนั้นไม่ค่ะไม่เห็นตกใจเลย เห็นตกใจเลยคนหนึ่ง โอ้มานั่งดูตกใจอยู่บางทีมีคนอะไร กลัวแมงมุมถ้าคนกลัวแมงมุมอาจจะตกใจคนดูไม่กล้าเปิดกล้องไงเปิดกล้องนะครับครึ่งปีนี้ถ้าไม่มีเดโมคิดว่าทีมงานจะเฟลไหมมีเด้เดี๋ยวผมรัดพี่แอมเลยคุยกับพี่แอมเลยเรื่องเพลงช่วงนี้ของมันร้อนมันเขียนได้เรื่อยๆโอ้โหแล้วมันแต่งเต็มสุดอยู่คนเดียวเลยท่อนเกมด้วยท่อนล่างอย่างนี้ดิไม่รู้เขาไม่ใส่กันเนี่ยน่ะไปเอาตัวสีเหลืองมาใส่ปะสีเหลืองเตรียมไว้แล้วหน้าผมไม่บอกอ่ะเอาเปลี่ยนข้างล่างมันเป็นอะไรนะเป็นอย่างเงี้ยบ็อกเซอร์ครับมึงนี่มันตอนจริงๆโอเคทุกคนตอนมาแล้วผมไปแล้วนะอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตสามารถจองได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเราจัดเต็มแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจะทยอยมาอีกเดี๋ยวก็เจอกันในไลฟ์อีกแหละตอนนี้ผมไปแล้วผมไปเตรียมตัวทำงานก่อนบ๊ายบายทุกคนเจอกัน